สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะเจอกันกับก้อยอีกแล้วทางช่องวารุณีชาแนลนะคะช่องแบ่งปันทางด้านการตัดเย็บเสื้อผ้าและการสร้างแพทเทิร์นค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆสร้างเสื้อคอจีนเจาะโปโลสวมหัวนะคะเป็นคอจีนที่ตั้งไม่มากจะสร้างคอจีนแบบแนบคอแล้วค่อยมาแยกนะคะจะได้ไม่ต้องตั้งแบบเหมือนคอจีนทั่วไปที่เราสร้างๆกันนะคะตัวนี้เป็นเสื้อตัวปล่อยสวมหัวนะคะเจาะปอโลด้านหน้าสัดส่วนที่จะบวกนะคะเพื่อนๆค่ะจะบวกรอบอกจะบวกอยู่ที่8เซนนะคะ8เซนถึง10เซนในกรณีที่เราตัวใหญ่นะคะถ้าตัวใหญ่อยากใส่รวมก็บวกไป10เซนนะคะสะโพกบวก6เซนถึง8เซนนะคะรอบรักแร้บวก6เซนถึง8เซนค่ะตัวนี้จะใช้รอบคอ36เซนนะคะจะใช้รอบคอ36หาร6ค่ะเสื้อยาวจะอยู่ที่25นิ้วนะคะสัดส่วนของหน้าอกตัวนี้ที่ก้อยจะพาสร้างนะคะจะเป็นเสื้อไซส์ใหญ่นะคะไซส์ใหญ่นิดนึงอก38ประมาณ36ถึง38นิ้วนะคะสะโพกประมาณ39ถึง40นิ้วแต่ก็จะมาแปลเป็นหลักเซนในการสร้างนะคะก็สัดส่วนที่บวกก็ตามที่ก้อยบอกไปนะคะเริ่มแรกนะคะเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะตัวนี้จะเป็นเสื้อสวมหัวนะคะตีกรอบเสื้อก่อนนำสะโพกบวกหลวมนะคะหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกจากริมกระดาษหน้าตัวเราออกไปเราจะตีกรอบเสื้อนะคะรอบสะโพกบวกหลวมหาร2ค่ะวัดออกไปเลยตีเส้นเราจะได้เส้นกลางหลังนะคะวัดจากริมกระดาษนะคะขวามือเราลงมา10เซนมาตรฐานนะคะ10เซนมาตรฐานค่ะวัดจากริมกระดาษขวามือเราลงมา10เซนมาตรฐานขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นคอนะคะจากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้เราวัดยาวหน้าของเราได้เท่าไหร่วัดลงมาเลยนะคะติ๊กเอาไว้จากเส้นคอวัดลงมาเท่ากับยาวหน้าที่เราวัดได้ติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมค่ะเราจะได้เส้นเอวนะคะจากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานนะคะติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนค่ะมาตรฐานติ๊กเอาไว้จากเส้นเอววัดลงมา20เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้20เซนแบ่งครึ่ง10เซนมาตรฐานติ๊กเอาไว้ค่ะเส้น10เซนที่เราแบ่งจาก20เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกบนนะคะเส้น20เซนขีดเส้นเราจะได้เส้นสะโพกล่างค่ะจากเส้นคอและเส้นเอวแบ่งครึ่งนะคะเส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเส้นเอวและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะขีดเส้นเชื่อมเข้าหากันนะคะเราจะได้เส้นหน้าอกนะคะเส้นนี้เรียกว่าเส้นหน้าอกค่ะเส้นหน้าอกและเส้นคอแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้เส้นคอและเส้นอกแบ่งครึ่งค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นเชื่อมหากันค่ะเราจะได้เส้นบ่านะเราจะได้เส้นบ่าเส้นหลักๆเราได้แล้วนะคะเขียนเอาไว้เลยค่ะเส้นคอเส้นบ่าอกเอวเส้นหน้าท้องเส้นสะโพกล่างนะคะตัวนี้จะทำหน้าและหลังเท่ากันนะคะเหมือนเดิมถ้าเราอยากได้ตัวเสื้อชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังเราก็นำสัดส่วนที่เราหารสีแล้วเรียบร้อยเวลาเราสร้างชิ้นหน้าเราก็บวกไป1เซนเวลาเราจะวัดด้านหลังเราก็ลบไป1เซนนะคะเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะต่อมาเราจะมาตีกรอบของคอเสื้อคอสูงชิ้นหน้า7เซนค่ะแนวสูงของคอ7เซนนะคะวัดจากเส้นคอขึ้นมา7เซนค่ะวัดจากเส้นคอขึ้นมาแนวสูงคอหน้า7เซนค่ะแนวนอนของคอหน้าวัดจากกลางหน้าออกไป6เซนครึ่งค่ะแนวนอนชิ้นหน้า6เซนครึ่งวัดออกไปจากกลางหน้าค่ะเราจะได้กรอบคอนะคะขีดตีเส้นนี่ค่ะเราจะได้กรอบคอในส่วนของคอสูง7เซนแบ่งครึ่งนะคะ7เซนแบ่งครึ่งค่ะ3เซนครึ่งค่ะ7เซนของคอสูงแบ่งครึ่ง3เซนครึ่งติ๊กเอาไว้ขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นไหลนะคะเราจะได้เส้นไหลไหลหาร2ไหลหาร2ได้เท่าไหร่วัดจากกลางหน้าออกไปนะคะเท่ากับไหลที่เราหาร2ได้วัดจากกลางหน้าออกไปติ๊กเอาไว้นะคะเท่ากับยาว
เท่ากับไหล่ที่เราหาร2ติ๊กเอาไว้ค่ะขีดเส้นคอสูงหาเส้นไหล่นะคะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้แล้วเราวัดจากจุดเส้นไหล่กับเส้นคอสูงที่เราขีดเมื่อกี้วัดเอาไว้ว่าได้กี่เซนตัวนี้14เซนจดตัวเลขเอาไว้นะคะเราจะนำไปใช้ด้านหลังนะคะบ่าหน้าหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปจากกลางหน้าค่ะบ่าหน้าหาร2นะคะติ๊กเอาไว้อกสูอกห่างหาร2ค่ะอกห่างหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกไปค่ะติ๊กเอาไว้ตีเส้นตีเส้นเบาๆลงมาประมาณนี้นะคะเพราะว่าเป็นเสื้อตัวปล่อยไม่ได้เข้ารูปเอวเราจะตีลักษณะนี้อกสูงวัดจากเส้นคอชายแยงลงไปเท่ากับอกสูงที่เราวัดได้นะคะติ๊กเอาไว้นี่คือจุดยอดอกของเรานะคะต่อมาเราจะมาหาเส้นสะโพกด้านล่างนะคะเส้นสะโพกสะโพกบวกหลวมหารสีได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดจากกลางหน้าออกไปเลยค่ะวัดจากกลางหน้าออกไปเลยค่ะติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้ในกรณีที่เราตีกรอบสะโพกเอาไว้ตั้งแต่แรกนะคะในการนำสะโพกหาร2ตรงเส้นสะโพกจะพอดีอัตโนมัตินะคะเอาง่ายๆก็คือแบ่งครึ่งเท่ากันหาร2แต่ถ้าเราจะใช้อยากได้เสื้อที่ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะอยากได้ชิ้นหน้าที่ใหญ่กว่าชิ้นหลังเราก็วัดมาพอวัดมาเสร็จนะคะด้านหน้าเราจะบวกไป1เซนนะคะแล้วด้านหลังเขาก็จะถอยไป1เซนอัตโนมัติในส่วนของสะโพกนะคะต่อมาหน้าอกนะคะบวกหลวมหารสีได้เท่าไหร่วัดจากกลางหน้าออกไปนะคะติ๊กเอาไว้ติ๊กเอาไว้นะคะในส่วนของหน้าอกหารสีแต่ถ้าสมมุติว่าเราอยากได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังนะคะที่ตัวใหญ่มากๆเราติ๊กเอาไว้เสร็จแล้วก็บวกเพิ่มไป1เซนในส่วนของชิ้นหน้านะคะต่อมาชิ้นหลังรอบอกหารสีได้ผลลัพธ์เท่าไหร่วัดจากเส้นกลางหลังออกมาเลยค่ะเท่ากับรอบหน้าอกที่เราหารสีนะคะเราติ๊กเอาไว้ตรงนี้พอเราติ๊กถ้าเราอยากได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังชิ้นหน้าเราบวกไป1เซนแล้วชิ้นหลังเราจะต้องลบไป1เซนนะคะก็คือลบมา1เซนเราจะได้ชิ้นหน้าใหญ่กว่าชิ้นหลังตัวนี้ก็ทำชิ้นหน้าและชิ้นหลังเท่ากันนะคะไปต่อนะพอติ๊กเสร็จนะคะขีดเส้นหาเส้นสะโพกเลยค่ะนี่ค่ะเกิดเส้นลักษณะนี้นะนี่ค่ะเราจะได้เส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาหาตรงยาวหลังนะคะเราวัดยาวหลังของเราได้เท่าไหร่ใช้เลข1ตรงสายวัดนะคะวางไว้ที่เส้นเอวนะคะเลข1หลักเซนนะคะวางไว้ตรงที่เส้นเอววัดขึ้นมาเลยค่ะว่าเส้นยาวหลังของเราวัดได้เท่าไหร่ตัวนี้วัดได้40เซนนะคะยาวหลังของลูกค้าท่านนี้40เซนติ๊กเอาไว้ก่อน40เซนคือตรงจุดนี้ติ๊กเอาไว้นะคะติ๊กเอาไว้แล้ววัดจากเส้นคอขึ้นมาหาเส้นยาวหลังที่เราวัดได้เช็คดูว่าเข้ากี่เซนตัวนี้5เซนครึ่งนะคะจากเส้นคอวัดขึ้นมา5เซนครึ่งนะคะเขายาวไปจะถอยลงมาใช้อยู่ที่5เซนนะคะถอยลงมาเลยใช้5เซนก็คือมาตรฐานเพราะว่ายาวหลังลูกค้ายาวเกินไปเราจะถอยมาใช้อยู่ที่5เซนมาตรฐานนะคะแต่ถ้าเขาไม่ถึง5เซนเราก็ใช้ยาวหลังของเราเลยนะคะแล้วตีเส้นแนวนอนของคอออกมาเลยนะคะตีลักษณะนี้แนวนอนของคอหลัง7เซนค่ะวัดจากกลางหลังออกมาเลยค่ะ7เซนติ๊กเอาไว้นะคะตีเส้นฉากขึ้นมาเลยค่ะตีเส้นฉากขึ้นมาค่ะคอแนวสูงคอหลังสูงของคอด้านหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้2เซนครึ่งเพราะว่าลูกค้าอกใหญ่นะคะ36ถึง38เซนจะใช้คอสูงด้านหลังคือ2เซนครึ่งจะไม่เกินนั้นนะคะติ๊กเอาไว้ค่ะติ๊กเอาไว้แล้วเราวัดจากเส้นคอมาหาเส้นคอสูงหลังนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เราวัดว่ากี่เซนตัวนี้7เซนครึ่ง7เซนครึ่งเราจะแบ่งครึ่งนะคะ7เซนครึ่งแบ่งครึ่งเราจะได้อยู่ที่3เซนครึ่งนิดๆเราจดตัวเลขเอาไว้เลยคือ3เซนครึ่งนิดๆจดตัวเลขเอาไว้นี่ค่ะประมาณนี้เราจะนำมาใช้คือการหาไหล่ด้านหลังนะคือส่วนหนึ่งของตรงนี้มีเสียงรบกวนกราบขออภัยนะคะเสียงรถดังมากเลยบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่เราวัดออกมาจากเส้นกลางหลังนะคะบ่าหลังหาร2ได้เท่าไหร่วัดออกมาเลยค่ะติ๊กเอาไว้นี่ค่ะเราติ๊กเอาไว้เลยนะคะแล้วขีดขึ้นมาวัดขึ้นมาจากเส้นบ่าหลัง7เซนคือบังคับนะคะเป็นกฎของเขานะคะเป็นกฎของเขาคือบังคับวัดจากเส้นบ่าหลังขึ้นมา7เซนพอ7เซนเราจะนำส่วนที่เราแบ่งครึ่งตรงนี้3เซนครึ่งนิดๆนะคะมาต่อจากเส้น7เซนนะคะ3เซนครึ่งนิดๆนี่ค่ะติ๊กเอาไว้ขีดเส้นค่ะเราจะได้เส้นไหล่หลังนะคะเราได้เส้นไหล่หลังแล้วนะต่อมาตรงส่วนของชิ้นหน้าไหล่หน้าที่ก้อยบอกว่าให้จดตัวเลขเอาไว้ตัวนี้ว่ากี่เซนนะคะเราจะนำเลขตัวนี้มาใช้กับด้านหลัง
14เซนระวางเลข1ไว้ตรงคอสูงด้านหลังเลข14เซนจะต้องตกตรงเส้นไหล่หลังนะคะของเพื่อนๆ15เซน16เซนก็แล้วแต่หรือว่าไม่ถึงก็ได้แล้วแต่นะคะสัดส่วนของระวางเลข1ไว้ตรงเส้นคอสูงหลังเลข14จะต้องอยู่ตรงเส้นไหล่ที่เราขีดขึ้นมาเมื่อกี้ขีดเลยค่ะนี่ค่ะเราจะเกิดเส้นลักษณะนี้ต่อมาเราจะมาโค้งลักแร้ขีดหาเส้นบ่าเบาๆก่อนนะคะตรงเส้นนี้เราจะขีดเบาๆก่อนยังจะไม่ต้องเน้นนะคะเพราะว่าจะต้องมีการปรับขึ้นปรับลงในส่วนของลักแร้ถ้าเราโค้งไม่ได้นะคะลักแร้ตัวนี้บวกหลวมเรียบร้อยนะคะได้50เซนจดเอาไว้เลย50เซนนะคะนำไม้บรรทัดโค้งหัวนกแก้วนี่ค่ะวางจากจุดบ่าบ่าตรงนี้เขาหักไปเราจะบวกเพิ่มออกมานิดๆหน่อยๆไม่ต้องซีเรียสนะคะเพราะว่าบ่าหลังเขาหักไปเราก็ต้องบวกเพิ่มออกมาให้ดูความเหมาะสมดูความสมดุลของไหลและบ่าหลังนะคะไม่ใช่เราจะหักเข้าไปอย่างนี้มันก็ไม่สวยนะคะให้ออกมาอีกนิดๆหน่อยๆนะคะประมาณสักประมาณอีกครึ่งเซนนะคะถ้าเขาหักเกินเราสามารถดึงเขาออกมาได้นะคะดึงเขาออกมาได้นี่ค่ะรักแร้เขาจะได้สวยวางไม้บรรทัดหัวนกแก้วนะคะจากจุดไหลมาหาเส้นบ่าหาเส้นอกค่ะแล้วเราค่อยตัวนี้อ่ะไซส์ใหญ่หัวนกแก้วจะวางพอดีค่ะถ้าตัวใหญ่นะหัวนกแก้วอย่างเราใช้กันอยู่นี่ค่ะเช็คเลยค่ะว่าได้50เซนไหมใช้ไหมสายวัดเราเช็คเลยนะคะตั้งสายวัดนะคะเวลาวัดตั้งอย่างนี้ค่ะ24เซนตัวนี้ได้49เซนนะคะขาดไป1เซนก็จะปรับลงมานะคะปรับลงมานิดหน่อยนะคะปรับลงมานิดนึงนี่ค่ะประมาณนี้ประมาณครึ่งเซนนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขีดเลยนะก็เน้นไปเลยนะใช้ดินสอสีเข้มเน้นไปเลยนะนี่ค่ะปรับลงนิดหน่อยเขาก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าขาดไปแค่ครึ่งแค่เซนเดียวนี่ค่ะนี่ค่ะเช็คดูว่าได้หรือยังนะคะเราสามารถปรับลงได้นะคะในกรณีที่ลักแร้เราไม่เท่ากับจำนวนที่เราต้องการแต่ถ้ามันเยอะไปเยอะเกินกว่าที่เราต้องการเราก็ปรับขึ้นนะคะปรับขึ้นและปรับลงได้นะคะในส่วนหาลักแร้ตรงนี้ได้นะคะ50เซนก็ปัดผ่านได้เลยนะได้แล้วนะคะของเพื่อนๆถ้ายังไม่ได้ก็เอาลงมาเรื่อยๆนะคะในส่วนของหน้าอกในการปรับลงนะคะสามารถปรับลงได้แต่อย่าให้เกินเส้นอกสูงนะคะจำไว้เลยว่าเพื่อนๆตรงเนี้ยเวลาเราลงอย่าให้ลงถึงเส้นอกสูงนะคะเต็มที่ให้เสมอนะคะให้เสมอจะไม่ให้ต่ำกว่านั้นนะคะจะไม่ให้ต่ำกว่านั้นตรงนี้ต้องสำคัญนะคะสำคัญอย่ามองข้ามพอเราโค้งลักแร้เสร็จนะคะเพื่อนๆเราก็เช็คเลยว่าลักแร้เราต้องปรับไหลสร้างสูตรนี้ที่ค่อยพาสร้างปรับไหลเลยค่ะไม่ต้องคิดเยอะยังไงก็ต้องปรับนะคะยังไงก็ต้องปรับอยู่แล้วก็ปรับลงเลยค่ะส่วนชิ้นหลังปรับขึ้นเลยค่ะ1เซนนะคะไหล่หน้าปรับลงไหล่หลังปรับขึ้นค่ะ1เซนนะคะปรับแล้วก็เช็คเลยค่ะตรงนี้จากจุดที่เราปรับขึ้น8นิ้วนะคะ8นิ้วถึงเส้นอกไหล่หน้าที่เราปรับลงถึงเส้นอกกี่อันนี้7นิ้วครึ่งได้นะคะไหล่หน้าต่ำกว่าไหล่หลัง1เซนหรือครึ่งนิ้วนะคะลบเส้นเดิมออกค่ะจะได้ไม่หลายเส้นเหตุและผลที่ก้อยไม่ใช้ปากกาเมจิกนะคะอย่างน้อยก็ยังลบได้นี่ค่ะโอเคในส่วนของความยาวของเสื้อนะคะเรากำหนดความยาวเท่าไหร่เราวัดจากเส้นข้างคอลงมาเลยค่ะผ่านจุดเส้นหน้าอกนะคะตัวนี้กำหนดความยาวเสื้ออยู่ที่25เซนค่ะวัดจากจุดข้างคอนะคะมาหาเส้นอกสูงตรงนี้25นิ้วถึงตรงไหนเราก็ติ๊กเลยนะคะติ๊กเลยนะคะติ๊กเลยเราติ๊กเอาไว้แล้วขีดเส้นตรงนะคะขีดเส้นตรงหาเส้นด้านกลางหลังเลยนะคะขีดเส้นตรงเลยค่ะเราจะมาโค้งชายเราจะมาโค้งชายด้านข้างปรับขึ้นมา1เซนนะคะด้านข้างปรับขึ้นมา1เซนนะคะกลางหน้าปรับลง1เซนนะคะกลางหลังปรับลง1เซนเพราะว่าลูกค้าหน้าท้องใหญ่และสะโพกใหญ่นะคะกลางหน้าปรับลงด้านข้างปรับขึ้นนะคะกลางหน้าและกลางหลังปรับลงด้านข้างเราจะปรับขึ้นค่ะโค้งเส้นใหม่นะคะโค้งเส้น
ชายเสื้อให้สวยๆนะคะโค้งไหมเราจะไม่ใช้เส้นตรงนะคะใช้ไม้บรรทัดโค้งค่ะวางนะคะเกาเส้นให้สวยเลยนี่ค่ะอย่าให้เข้าทิ่มนะให้เข้าโค้งนะคะอย่าให้เข้าทิ่มเป็นมุมแหลมนะคะตรงนี้ต้องสำคัญนะดูดีๆค่ะเรียบร้อยค่ะในส่วนของชายนะคะต่อมาตรงส่วนของขออนุญาตหมุนกระดาษค่ะตรงข้างถ้าเราจะตัดเป็นตัวปล่อยอย่างนี้เลยก็ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่ชอบแบบว่าใส่เสื้อตัวใหญ่ก็ไม่คือใช้เส้นนี้เลยแต่ถ้าเราไม่ชอบเก็บข้างเข้าสักหน่อยนึงนะคะให้เข้าข้างด้านเอววัดเข้ามาจากเส้นตะเข็บข้างชิ้นหลัง2เซนชิ้นหน้าก็2เซนวัดเข้าไปแล้วเราก็โค้งเอวนะคะเราก็โค้งเอวเอาง่ายๆก็คือเข้ารูปแต่ด้านข้างนะคะนี่ค่ะถ้าเราไม่เอาเข้ารูปด้านข้างเราก็ตีเป็นเส้นตรงก็คือใช้เส้นนี้นะคะใช้เส้นเดิมของเราเลยค่ะเกาเส้นสนใจแพทเทิร์นสั่งก้อยได้นะคะตามเบอร์โทรเลยค่ะสั่งได้ทุกแบบทุกไซส์ตามที่ต้องการเลยค่ะเพราะก้อยทำอยู่เนาะหรือถ้าพอมีทักษะนะคะในการสร้างแพทเทิร์นก็ทำตามเลยค่ะสามารถทำตามแล้วตัดใส่ได้เลยนะคะตัดใส่ใช้ได้จริงเพราะว่าตัวนี้ก็คือของลูกค้าที่ก้อยเอามาแบ่งปันนะเป็นงานหน้างานหน้าร้านจริงค่ะพอเราได้ตรงนี้เสร็จก็จะตัดออกนะคะเดี๋ยวจะมาพาทำคอตรงนี้คอสำคัญคอตรงนี้สำคัญตัดออกเลยนะคะอันนี้ก็จะตัดก็จะเผื่อความยาวไว้ก่อนดีกว่ากลางหลังเอาไปเลยขอโทษทีค่ะพอดีมีแขกมาอ่ะมาต่อกันค่ะมาต่อเลยตัดออกเลยนะคะตรงนี้ก็จะตัดตะเข็บข้างเป็นเส้นตรงนะคะจะเผื่อความยาวไว้ก่อนพอเราตัดตะเข็บข้างออกไปแล้วนะคะเราเช็ควงแขนนะคะเช็คลักแร้ว่าเขาโอเคไหมนี่ค่ะระหว่างชนเลยนะคะเพื่อนขานี่ค่ะเข้ามุมสวยไหมโค้งสวยไหมถ้าโค้งสวยตรงนี้คือว่าโอเคตรงนี้ได้นะคะได้แล้วเรียบร้อยนะคะตรงนี้เราจะมาทำคอของโปโลนะคะทำคอของโปโลเสื้อจะเจาะโปโลเขาจะเจาะต่ำอยู่ที่เส้นใต้อกตัวนี้คือยอดอกของเรานะคะคือยอดอกของเราวัดจากเส้นอกลงมานะคะจากเส้นยอดอกลงมาประมาณ8เซนนะ8เซนก็คือจะเจาะโปโลถึงตรงนี้นะคะถึงตรงนี้โปโลตรงหน้าปกเขาจะความใหญ่อยู่ที่3เซนนะคะความใหญ่ของโปโลจะมาใหญ่ประมาณ3เซนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องวัดเข้าจากเส้นกลางหน้าเข้ามา1เซนครึ่งนะคะเพราะว่าเราจะยื่นออกมาคือ1เซนครึ่งรวมกันก็คือจะเป็น3เซนนะคะวัดจากเส้นกลางหน้าออกมาเข้ามา1เซนครึ่งค่ะเขาจะประมาณนี้นะคะเขาจะประมาณนี้3เซนคือเส้นนี้ความใหญ่ของโปโลก็จะประมาณนี้ค่ะอันนี้มองเห็นนะอันนี้มองพอจะมองเห็นรูปภาพนะคะเนี่ยโปโลเขาจะประมาณนี้นะคะแต่กระดาษตรงนี้เราเป็นสันทบเราทำเป็นสันทบนะคะวัดจากเส้นกระดาษกลางกระดาษเข้ามา1เซนครึ่งแล้วขีดเส้นค่ะตรงนี้เราจะมาสร้างเป็นเดี๋ยวก้อยขออนุญาตเพราะว่าเราจะเจาะโปโลเป็นป้ายประมาณ1เซนครึ่งเราจะได้ความใหญ่ของโปโลก็3เซนนะคะประมาณนี้ประมาณ3เซนถ้าใหญ่กว่าถ้าเป็น4เซนมันจะเทอะทะไปค่ะนี่ค่ะเราวัดเลยนะคะจาก
คอของเราตรงเส้นคอตรงนี้วัดลงมาเลยนะคะวัดลงมาจากเส้นคอนะคะวัดลงมา8เซนค่ะวัดลงมา8เซนนะคะ8เซนเราติ๊กเอาไว้8เซนเราติ๊กเอาไว้นะคะต่อมาตรงกระดาษตรงนี้เราจะทำเราจะยื่นโปโลในตัวเลยฉะนั้นจะต่อกระดาษตรงมาตรงเส้นสันทบนะคะนี่ค่ะตรงเส้นนี้เลยในส่วนของคอตั้งนะคะคอตัวนี้จะไม่ได้ชิดคอมากนะคะไม่ได้ชิดคอมากวัดจากเส้นคอนะคะจากข้างคอออกมานะคะ3เซนครึ่งค่ะวัดจากข้างคอตรงนี้3เซนครึ่งค่ะ3เซนครึ่งวัดออกมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะ3เซนครึ่งจากเส้นคอตรงนี้วัดลงมา2เซนค่ะ2เซนนะนี่ค่ะแล้วขีดเส้นหาเลยเส้นนี้เลยค่ะนี่ค่ะแบ่งครึ่งค่ะจากจุดนี้มาจุดนี้นะคะ13เซนแบ่งครึ่งค่ะ6เซนครึ่งนะขีดเส้นนี่ค่ะวัดลงมา2เซนนะคะวัดลงมา2เซนจากจุดนี้วัดลงมา2เซนเราจะวาดเป็นคอกลมนะคะเราจะวาดเป็นคอกลมวางจากจุดที่เราวัดออกมา3เซนครึ่งนะคะหาจุดนี้นี่ค่ะเราจะได้เส้นลักษณะนี้นะคะเราจะได้เส้นลักษณะนี้ขออนุญาตหมุนกระดาษนะคะต่อมาเราจะวัดเข้ามา4เซนนะคะจากเส้นกลางหน้าตรงนี้เห็นไหมคะจากเส้นนี้วัดเข้ามา4เซนจากจุดนี้วัดเข้ามา4เซนเยอะไปเดี๋ยวนะคะก้อยกะก้อยคำนวณก่อนวัดเข้ามา3เซนนะคะจากเส้นกลางหน้าวัดเข้ามา3เซนค่ะวัดเข้ามา3เซนในส่วนของกลางหน้าตรงนี้ที่เราวัดจากตรงนี้เข้ามา1เซนครึ่งเราจะวัดออกมา1เซนครึ่งเราจะได้โปโลใหญ่3เซนนะคะนี่ค่ะเราจะได้โปโลใหญ่ที่3เซนขีดเส้นนะคะคอลึกจากจุดนี้ลงมา8เซนนะคะจากจุดนี้ลงมาเราจะวัดขีดจากเส้นที่เราวัดเข้ามา3เซนตรงนี้ผ่านจุดตัดตรงที่เราคอลึกจากเส้นนี้ลงมาที่ตอนแรกที่ค่อยบอกว่าวัดจากจุดนี้ลงมา8เซนแล้วติ๊กเอาไว้แล้ววัดเข้ามา3เซนตรงคอที่เราวาดคอกลมแล้วนะคะติ๊กเอาไว้แล้วให้ขีดเส้นตัดเส้นคอตรงนี้ตัดเส้นคอที่8เซนที่ก้อยบอกว่าวัดลงมา8เซนขีดเลยค่ะหาเส้นที่เรายื่นสาบตรงนี้นี่ค่ะขีดเลยนี่ค่ะให้เป็นเส้นลักษณะนี้นะคะให้เป็นเส้นลักษณะนี้นี่ค่ะได้ลักษณะนี้แล้วนะคะเราขีดเส้นตรงจากจุดนี้เราตีเส้นจำนวนใหญ่ของโปโลตรงนี้เราวัดว่ากี่เซน3เซนถูกต้องไหมคะแล้วก็วนเลย3เซนวนขึ้นมาเลยค่ะจากเส้นที่เราแต่งนะ3เซนเราก็วนขึ้นมาเลยค่ะเราขีดเส้นทะแยงขึ้นไปแบบนี้นะคะเราขีดเส้นนี่ค่ะนี่ค่ะได้3เซนนะคะได้3เซนต่อมาเราจะมาวาดจากตรงคอที่เราจะนำไปทำคอจีนนะคะตรงนี้จะทำเป็นคอกลมแล้วกลิ้งออกไปแล้วค่อยมาแยกคอจีนเพราะว่าถ้าเกิดเราสร้างคอจีนคอตั้งในตัวนี้เหมือนเสื้อไทยจิตรดาหรือว่าเสื้อคอจีนที่ค่อยพาทำอ่ะคอเขาตั้งไปในแบบเขาไม่ได้ตั้งเยอะนะคะเพราะฉะนั้นจะสร้างออกมาจากในรูปของคอกลมก็คือวนนำชิ้นหลังนะคะพับตรงเส้นไหลที่เราปรับแล้วเรียบร้อยนะคะปรับแล้วเรียบร้อยมาชนกันค่ะทุกอย่างให้ชนกันนะคะตรงคอเช่นกันนี่ค่ะ
ให้ชนกันเราเช็คไหล่เลยนะเราเช็คไหล่เลยคอที่คอไว้ก่อนนะคะที่คอไว้ก่อนแต่งไหล่เห็นไหมคะตรงนี้สวยงามแล้วนะคะตัดผ่านไปเลยนะคะอันนี้ได้แล้วโค้งสวยแล้วนะคะคือได้เลยนะคะของเพื่อนๆถ้าหากถ้างอเราต้องแต่งนะอย่าปล่อยไปนะคะอย่าปล่อยไปตรงในส่วนของคอด้านหลังวัดลงไปเลยค่ะจากจุดนี้วัดลงไป1เซนค่ะวัดลงไป1เซนเลยค่ะแล้วเราโค้งคอเลยนะคะโค้งคอเลยโค้งจากจุดไหล่นะคะจากจุดไหล่เลยโค้งหาเลยนะคะใช้แม่บรรทัดหัวนกแก้วเราวางเลยค่ะนี่ค่ะได้แล้วเราก็มาวัดคอนะคะคอเราต้องการใหญ่อยู่ที่3เซนตรงคอตั้งเขาจะใหญ่จะต้องใหญ่เท่ากับตรงที่เราถักตำสาปโปโลตรงนี้3เซนถูกต้องไหมคะจะต้องใหญ่เท่ากันตรงจุดนี้มาจุดนี้เราวัดมาจากเส้นคอที่เราวาดเมื่อกี้มา3เซนเลยนะคะ3เซน3เซนเลยค่ะวนเลยนะคะเพื่อนขาวนเลยวนจากคอกลมเรานี่แหละวนมาเลยค่ะวนแล้วเราก็โค้งเลยนะนี่ค่ะโค้งเลยในส่วนของคอตัวนี้นี่ค่ะวางทะแยงแบบนี้นะคะตีขึ้นไปค่ะนะคะตีขึ้นไปตีขึ้นไปชิ้นหลังก็เช่นกันนะคะเราก็วนเลยให้ครบ3เซนตรงนี้ตรงนี้วนเลยค่ะ3เซนนะ3เซนจากคอกลมนี่ค่ะวนขึ้นมา3เซนนี่ค่ะเราจะกลิ้งออกมานะกดลอยด้านหลังออกมาด้วยนะด้านหลังตรงนี้ช่องนี้ที่เราวาดคอชิ้นหน้าเหมือนกันชิ้นนี้นี่ค่ะเราจะกลิ้งออกไปนี่ค่ะเราจะกลิ้งตรงนี้ออกไปกลิ้งส่วนที่เราวาดคอเห็นไหมคะนี่ค่ะคือคอทีนี้ตรงคอที่เป็นหัวเต่าตรงนี้เราวาดเอาเราใช้แค่ปลายนิ้วดินสอเรานิดหน่อยนะคะโค้งนิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะนี่ค่ะโค้งนิดเดียวไม่ต้องเยอะแล้วเราจะกดรอยช่องนี้ออกไปเส้นนี้ออกไปนะคะเราจะกดเส้นนี้ออกไปนี่ค่ะกดออกไปแล้วก็ชิ้นหลังด้วยกิ้งตรงเส้นไหล่ด้วยนะคะกิ้งตรงเส้นไหล่ด้วยแล้วตรงคอจีนที่เราโค้งหัวเต่าที่เราวาดนะคะกิ้งออกไปนี่ค่ะตรงนี้ขึ้นอยู่กับมือเราวาดนะคะตรงนี้ใจเย็นหน่อยนะคะเพื่อนๆค่ะทำเร็วเดี๋ยวออกมาไม่สวยไม่อยากแก้ชิ้นหลังค่ะลอกชิ้นหลังออกมาด้วยนะคะลอกชิ้นหลังตรงนี้ออกมาเลยนี่ค่ะกิ้งกลางหลังออกไปด้วยนะคะตรงเส้นไหล่ตัดออกไปนะคะตัดออกไปค่ะด้านบนเผื่อไว้ก่อนนะคะเผื่อไว้ก่อนนี่ค่ะตรงเส้นไหล่ตรงนี้ก็คือกลางหลังแล้วนำไหล่ที่เรากลิ้งออกไปของคอเสื้อมาต่อกันตัวนี้ก็ยังไม่ได้หมุนกระดาษเนาะยังเป็นทรงเดิมนี่ค่ะเราจะแยกตรงนี้เราจะตัดแยกด้านบนนี่ค่ะเราจะแยกออกนี่ค่ะขีดช่องสักประมาณ3ช่องนะคะในส่วนของด้านหลังแบ่ง3ช่องนะคะแบ่ง3ช่องก้อยตัดไม่เท่ากันขอโทษทีค่ะก้อยสับสนนิดนึงจะแยกทั้งหมดเราหาร3นี่ค่ะขีดเส้น
ิธีทำคอตั้งนะคะมันมีหลายวิธีเราไม่อยากได้ตรงจุดไหลที่เรากิ้งออกมาตรงจุดนี้ถูกต้องไหมคะนี่ค่ะที่เรากิ้งออกมาชิ้นหน้าก็เช่นกันที่เรากิ้งตรงนี้ส่วนนี้ออกมาก็คือตรงนี้นะที่เรากิ้งออกมาตรงในส่วนของไหลแยกไปเลยค่ะประมาณครึ่งเซนนะคะในส่วนของไหลตัดแยกเข้าไปครึ่งเซนตรงด้านหลัง2ช่องช่องละ 0.25 ไม่ต้องเยอะค่ะไม่ต้องเยอะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูชัดๆนะคะไหลให้ตรงกันนะคะตรงไหล1เซนนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้ตรงไหลแยกออกไปเลยค่ะ1เซน1 cm นะคะตรง2เส้นที่เราตัดครึ่งเซนค่ะครึ่งเซนตรงไหล1เซน2ช่องนี้ครึ่งเซนในส่วนของด้านหน้านะคะตัดแยกเช่นกันครึ่งเซนค่ะแยกออกไปเลยค่ะครึ่งเซนเราจะแต่งเส้นคอใหม่นะคะแต่งเส้นคอใหม่ตรงที่เข้าหักเวลาเราแยกนะคะที่เข้าหักเข้าดึงขึ้นมาเราขีดโค้งเลยค่ะขีดโค้งใหม่เลยนะคะให้เขาเป็นเส้นสวยไม่ให้ตรงนี้มันหักเราไม่เอานะคะเราแต่งเส้นเราไม่เอาพอเราได้เส้นด้านล่างเสร็จแล้วนะคะเราก็วัดแต่งคอเลยตรงนี้เป็นสันทบนะส่วนของคอจีนสามเซนวัดจากจุดนี้ขึ้นมาสามเซนนะคะเราจะแต่งคอใหม่วัดให้รอบเลยนะคะวัดให้วนให้รอบเลยค่ะนี่ค่ะสามเซนสามเซนค่ะขออนุญาตหมุนนะคะเราก็ตัดออกไปนะคะพอเราได้เสร็จเราตัดออกไปเลยนะคะเราจะไปวนเราจะไปเช็คดูว่าคอเวลาเราไปเข้ากับคอกับเสื้อแล้วมันจะเป็นยังไงนี่ค่ะคอเสื้อตัวนี้อาจจะไม่ตั้งมากเขาจะนอนนอนนิดหน่อยแต่ถ้าเราเอาในส่วนของรูปคอกลมเลยทีเดียวมันจะแบนจะราบมันจะราบติดคอไปจะไม่สวยเราต้องการให้เขาตั้งขึ้นมานิดๆหน่อยๆค่ะเราก็เช็คคอเลยค่ะนำชิ้นหลังนะคะเวลาเราไปตัดนะคะเราใช้เส้นนี้นะเราใช้เส้นด้านไหนคือเส้นนี้เราตัดเส้นนี้เลยค่ะอันนี้คือเป็นเส้นที่เราวาดร่างคอขึ้นมาเฉยๆเราตัดเส้นล่างค่ะเวลาเราไปตัดตัวเสื้อตัดเส้นล่างอย่างนี้ค่ะเส้นนี้กับเส้นนี้อันนี้เดี๋ยวจะติดเช็คให้ดูว่าคอเขาออกมารูปร่างลักษณะไหนเราจะได้รู้นะคะนี่ค่ะติดไว้ก่อนติดด้านหน้าก่อนนะคะตรงจุดนี้นะคะตรงคอเต่าคอจะไม่แระไม่ราบติดกับคอจนเกินไปแล้วก็ถ้าเกิดเราทำคอจีนสูตรของคอตั้งเลยที่ก้อยพาทำเขาก็จะตั้งไปก็เลยใช้วิธีนี้นะคะก็เลยใช้วิธีแยกข้างละนิดๆหน่อยๆ นะคะ
วนตามเส้นคอที่เราวาดตั้งแต่แรกนะคะของชิ้นหน้าและชิ้นหลังเหมือนกันค่ะเราเช็คว่าคอเข้าเลยเกินไปกี่มากน้อยเนี่ยด้านหลังเข้าเกินไปนี่ค่ะเราก็จะตัดออกนะเราก็จะตัดออกสำคัญเราจะต้องแต่งก่อนนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะคอเขาจะไม่ตั้งเขาจะไม่ตั้งแล้วก็จะไม่นอนกะติดกับคอจนเกินไปรูปคอเวลาเราไปทำนะคะจะเป็นลักษณะนี้นะคะจะไม่ตั้งจนเกินไปแล้วก็จะไม่ราบแบนติดคอจนเกินไปเพราะเราใช้วิธีลอกจากเส้นคอกลมที่เราวาดตรงด้านในตรงนี้ค่ะนี่ค่ะเราก็จะได้มองเห็นไหมคะมองเห็นกันอยู่เนาะนี่ค่ะเราก็จะได้คอจีนตั้งไม่ตั้งมากเป็นราบติดกับคอเนี่ยประมาณนี้แต่ถ้าเราสร้างอีกสูตรหนึ่งที่ก้อยพาสร้างอ่ะคอจีนตรงนี้เขาจะตั้งออกไปเลยนะคอไทยจิตรดาคอจีนติรดาที่ก้อยพาสร้างนะก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งการสร้างคอจีนอ่ะมันจะมีหลายแบบนะแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะเราจะต้องดูส่วนทรงของคอด้วยว่าเขาออกมารูปทรงลักษณะไหนเราจะได้มองแบบมองเห็นเลยนะคะเวลาเราทำเสร็จรูปทรงลักษณะนี้เสร็จแล้วท่านเพื่อนขาวิธีสร้างคอจีนเจาะโปโลที่ไม่ตั้งมากคือคอจีนราบนะคะเวลาเราไปตัดนะคะตรงส่วนของชิ้นหน้าตรงนี้เราก็ไปวางสันทบนะอันนี้เราไปวางสันทบผ้าพอวางสันทบผ้าเราก็ตัดตรงกิ้งเส้นนี้ออกไปนะคะกิ้งเส้นที่เราจะไปเจาะโปโลเราตัดตรงนี้ออกไปเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆขาวิธีสร้างแบบเสื้อนะคอจีนเจาะโปโลในส่วนของแขนนะคะเราจะนำแขนเชิ้ตหรือแขนสั้นแขนอะไรก็แล้วแต่มาใส่แล้วแต่เรานะคะที่จะเลือกแขนมาใส่ตัวนี้ก็ไม่ได้สร้างแขนให้ดูนะคะหวังว่าคลิปที่ก้อยทำคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะเพื่อนๆกดติดตามไว้นะคะช่องจะได้ไม่หายลงคลิปการสร้างแพทเทิร์นให้เพื่อนๆดูทุกวันสวัสดีค่ะ